สวัสดีครับพบกันในกีตาร์5นาที EP ที่31นะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Jazz Skill นะครับวันนี้มาต่อเนื่องเรื่องของการเล่นคอร์ดใน Jazz Swing นะครับที่จาก EP ที่20นะครับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานในการเล่นคอร์ดใน Jazz Swing ให้กลับไปดูนะครับวันนี้มาต่อเนื่องกันเดี๋ยวผมทบทวนให้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกคอร์ดในเพลง Jazz นะครับในการฝึก Jazz นั้นจังหวะสำคัญมากเลยนะครับผมจะเปิดเมโทรโนมนะครับที่เทมโปที่60นะครับแล้วก็นับแบบ2 4นะนับแบบ2 4นับยังไงนะครับ1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 2กับ4นะ2กับ4ตรงกับบีทนะ1 2 3 4 1 2 3 4One two three four. 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 เสร็จแล้วเราก็พอจับจังหวะได้แล้วเราก็ลองมาเล่นกับในจังหวะที่เราได้ลุยกันใน EP ที่20นะครับก็คือจังหวะที่1กับ2ยกดูนะครับเขาจะได้เป็น1 2 3 4ป๊าบ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 1 2ยกนะครับ1 2ยกลองเล่นดูอาจจะดีดลงดีดขึ้นก็ได้นะครับในช่วงที่เป็นจังหวะยกนะเอาใหม่นะ1 2 3 4สังเกตว่าผมจะดีดตรงหรือดีดขึ้นก็แล้วแต่นะมันดีดได้หมดแหละนะครับทีนี้เราก็เล่นกับกลุ่มคอร์ดสักกลุ่มหนึ่งนะหลังจากสเต็ปนี้เราได้แล้วลองดูนะครับเอาคอร์ดง่ายๆ C A minor D minor G 1 2 3 4 ทีนี้พอได้แล้วนะครับเราลองเปลี่ยนเทคนิคมือขวาให้ลองขยุ้มดูนะมันจะได้มวลเสียงที่นุ่มมากขึ้นสำหรับคนที่ชอบเล่นที่มันนุ่มๆนะ1 2 1 2 3 4จากได้คอนเซปต์นี้ไปแล้วก็ลองใส่เทนชันดูนะครับสำหรับผู้ที่เล่นคอร์ดได้แอดวานซ์มากขึ้นแล้วแล้วก็เพิ่มเทนชันเข้าไปเลย1 2 3 4ประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองเล่นในจังหวะที่มันเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นในริทึมของแต่ละคอร์ดนะครับเช่นผมเล่นในคอร์ดกลับมาที่คอร์ด A minor เหมือนเดิมนะ1 2 3 4ผมจะเพิ่มเติมจังหวะยกของ3หรือ4เข้าไปนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เสร็จแล้วก็เอาเข้าไปในกลุ่มคอร์ดที่เราได้ฝึกไว้เมื่อกี้นะครับเอาลองดูนะครับ1 2 1 2 3
นี่ก็เป็นสเต็ปการฝึกการคอมปิ้งแบบง่ายๆนะครับที่เริ่มตั้งแต่เบสิกการนับจังหวะกับเครื่องให้จังหวะเมโทรนอมนะครับเสร็จแล้วก็ลองควบคุมคอร์ดให้ได้ก่อนด้วยคอร์ดเดียวเสร็จแล้วก็เพิ่มคอร์ดเข้าไปแล้วก็เพิ่มเทนชันหลังจากนั้นก็ค่อยเล่นกับริทึมิกหรือว่าจังหวะนะครับโอเคครับคอนเซปต์ในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับพบกันใหม่ในกีตาร์5นาทีครับ